าไปพบกับประสบการณ์ประทับใจกับชาวโคเรียนเลิฟเวอร์ทั้งหลายค่ะถึงเกาหลีแล้วคะต้องตามรอยซีรีส์สิคะนะคะทุกวันเราจะต้องดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็ต้องตามรอยซีรีส์เกาหลีโดยเฉพาะก่อนอามิประเทศเกาหลีแล้วคะก็ต้องมาที่นำซานเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าจะมีคู่รักหลายคู่นะคะมาคล้องกุญแจกันให้เราอิจฉาเล่นนะคะถึงไม่มีคู่ก็มาได้หลังจากนั้นก็อาจจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามนำซานก็คือไปช้อปปิ้งที่แมงโดงอะค่ะไม่มีอะไรมากส่วนมากผู้หญิงทุกคนก็อยากช้อปปิ้งอยู่แล้วต่อไปนะคะแคนดี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสัญญกรรมของประเทศเกาหลีค่ะสาวๆที่รักความสวยความงามนะคะก็คงพลาดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมของประเทศเกาหลีเพราะว่าประเทศเกาหลีถือว่าเป็นประเทศยอดฮิตซึ่งใครๆที่เคยไปเกาหลีอะค่ะก็จะเห็นป้ายโฆษณาติดตามซับเวย์หรือว่าตามกำแพงต่างๆย่านยอดฮิตนะคะที่แบบว่ามีร้านสัญญกรรมเยอะที่สุดในเกาหลีนะคะก็คงพลาดไม่ได้กับย่านอัปกูจองนะคะแค่คุณลงไปที่ซับเวย์ป้ายอัปกูจองหยอกนะคะคุณก็จะเจอร้านสัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นซัมซองคลินิกนะคะ ID Hospital หรือว่าจะเป็นเรียวพลาสติกค่ะไปติดตามกิจกรรมของพวกเราได้ที่เว็บไซต์ sofanclub.com ค่ะเราจะมีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตไว้ที่นี่เสมอค่ะแล้วคุณก็สามารถติดตามข่าวกิจกรรมของร้านอาหารเกาหลีคิมจูได้ที่เว็บไซต์นี้เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะร้านอาหารเกาหลีของเรานะคะเป็นผู้สนับสนุนอาหารอร่อยๆให้กับศิลปิน20วงนะคะของคอนเสิร์ต Korean Music Wave ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอันยองฮาเซโอขอตัวไปกินโซจูก่อนนะคะ